สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่กับผมนะฮะ VJJ สุขการปลอดภัยรายงานตัวทุกวันจันทร์ 6:00 น.จนถึง 1:00 น.ตรงนะครับทางดูทีวีแห่งนี้นะครับกับรายการ Music All Around ครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยเรามาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นในบ้านเรากันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างกับช่วงนี้ครับ Liveอัปเดตครับอัปเดตแรกในวันนี้นะครับเป็นคอนเสิร์ตที่เอาใจขาร็อกนะครับ Avenged Sevenfold นั่นเองนะครับที่จะมาเปิดคอนเสิร์ตนะครับในวันที่24เมษายนนะครับกับบัตรที่ราคาผมว่าสมเหตุสมผลถ้าใครฟังไม่ทันไม่ต้องกลัวครับผมมีรายละเอียดนะครับที่จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมตอนนี้เลยครับCorporationOverdrive เสนอวงร็อกเมทัลที่ร้อนแรงที่สุดในพ่อสอนี้วงเมทัลการ์ดตัวจริงเสียงจริงที่ทุกคนรอคอย Avenged Sevenfold Live in Bangkok Third Alive Tour 2012 24 เมษายนณ Thunderdome เมืองทองธานีบัตรราคาเดียว 1,500 บาทซื้อบัตรได้ทาง Thai Ticket Major สอบถามรายละเอียดรายชื่อ10กลุ่ม02-203-0423-5สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นอย่าพลาด Avenged Sevenfold Live in Bangkok 24 เมษายนนี้เอาล่ะนั่นก็ผ่านไป1งานแล้วแต่ว่าตอนนี้ครับผมมีภาพบรรยากาศนะครับงานแถลงข่าวนะครับกับงานคอนเสิร์ตใหญ่ที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะครับปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานนะฮะกับ Lady Gaga Born This Way Concert ซึ่งก็เป็นคอนเสิร์ตที่เรียกว่าทุกคนคงตั้งหน้าตั้งตารอคอยแล้วนะครับวันที่25พฤษภาคมนะฮะบัตรเนี่ยได้ข่าวว่าหมดแทบจะทุกราคาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องรีบกันสักนิดนึงนะครับสำหรับแฟนๆของ Lady Gaga นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไปดูภาพงานแถลงข่าวดีกว่าว่าสนุกสนานคลึกครื้นขนาดไหนครับแถลงข่าวเปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคอนเสิร์ต Lady Gaga The Born This Way Ball Life in Bangkok ที่งานนี้ผู้ร่วมงานแต่ละคนจัดเต็มทำเอาลานพาร์คพารากอนแน่นไปขนาดตาง านนี้ผู้จัดแอบกระซิบมาว่าได้ขนอุปกรณ์โปรดักชันขึ้นเครื่องบิน Boeing 747มาถึง2ลำและทางเรืออีก20คอนเทนเนอร์เพื่อเนรมิตสนามราชมังคลากีฬาสถานให้เป็นพื้นที่จัดโชว์ที่ดีที่สุดในโลกส่วนใครที่ยังไม่มีบัตรสามารถไปซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับใหม่คนเยอะเหลือเกินนะฮะสำหรับวันนั้นแต่งตัวมาเป็นเลดี้กาก้ากันหมดยังไงเดี๋ยวได้เจอกับเลดี้กาก้าในวันที่25พฤษภาคมแน่นอนนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่เราพูดกันเป็นประจำอยู่ทุกสัปดาห์อยู่แล้วกับสิงห์โชว์เคสนะครับก็จะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนเลยนะครับได้มาแสดงความสามารถนะฮะอยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับสิงห์โชว์เคสเนี่ยนะครับติดตามได้ทาง OK Hook นะครับหรือว่าจะเข้าไปดูได้ที่ singsquare.com อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมมีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดีๆมาฝากเลยครับอีกครั้งกับปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่สุดสำหรับคลื่น OK Hook กับคอนเซ็ปต์สิงห้องซ้อมสิงบนเวทีสิงล่าฝัน OK Hook มีพื้นที่สำหรับทุกสิงเพียงคุณส่งเดโมอัดเสียงกันสดๆที่คุณคิดว่าได้คิดว่าโดนที่สุดพร้อมกับประวัติส่วนตัวแนะนำตัวเองให้เราได้รู้จักกับคุณมากยิ่งขึ้นท้ายเรื่องราวบางอย่างไม่เคยคิดสุดท้ายเรื่องราวน้อยนิดกับสำคัญโดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.radio.ok.co.th/okhook หรือคลิกไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.singsquare.com ส่งก่อนมีสิทธิ์เกิดก่อนนะครับสำหรับโครงการสิงห์โชว์เคสนะครับก็จะมีสิงห์โชว์เคสออนสเตจอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าอยากรู้ว่าที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยก็ต้องติดตามในรายการของเราเนี่ยแหละครับ Music All Round ในช่วงนี้เลยครับไลฟ์อัปเดตในช่วงหน้าครับเราได้เจอกับศิลปินนะฮะจะว่าน้องใหม่ก็ไม่ใช่แล้วเพราะว่านี่เป็นซิงเกิลที่2แล้วนะครับจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาเผยแล้วกันเดี๋ยวเจอกันครับสนับสนุนโดยสิงห์